ล้วยจะทำให้8โรคร้ายต่อไปนี้กลายเป็นเรื่องกล้วยกล้วยสมชื่อถ้ากินมันเป็นประจำ1โรคโลหิตจางกล้วยเป็นผลไม้ที่มีธาตุเหล็กสูงมากและธาตุเหล็กนี้แหละที่จะไม่กระตุ้นการผลิตฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดช่วยให้คนที่เป็นโรคโลหิตจางกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม 2โรคความดันโลหิตสูงกล้วยได้ชื่อว่ามีโพแทสเซียมสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ด้วยกันจึงลดความดันได้ดีมากถึงขนาดที่องค์การอาหารของสหรัฐอเมริกาโฆษณาให้ประชาชนที่เป็นโรคความดันทั้งหลายกินกล้วยให้มากๆ 3โรคท้องผูกท้องผูกเป็นเงื่อนตายของคุณจะถ่ายง่ายระบายคล่องถ้าได้ทานเส้นใยอาหารจากกล้วยมาเป็นตัวช่วยในการขับถ่าย 4โรคซึมเศร้าอาการซึมเศร้ามาเกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุลแต่จากการวิจัยพบว่ากล้วยมีโปรตีนชื่อไซโพโตแฟนที่จะกระตุ้นให้สมองหลั่งฮอร์โมนเซโรโทนินซึ่งช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายออกมาคนที่กินกล้วยจึงอารมณ์ดีขึ้นเลิกซึมเศร้าเสียที 5. อาการเมาค้างกล้วยปั่นกับนมและน้ำผึ้งคือยาแก้เมาที่ได้ผลที่สุดเพราะคนเมากระเพาะจะปั่นป่วนกว่ายามปกติกล้วยนี่ละจะทำให้กระเพาะสงบลงส่วนน้ำตาลจากน้ำผึ้งก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ส่วนนมก็ปรับระดับของเหลวในร่างกายให้สมดุลคนเมาจึงรู้สึกสบายขึ้น 6. โรคเสียดท้องกล้วยมีสารลดกรดตามธรรมชาติอยู่ถ้าคนที่เป็นโรคเสียดท้องเพราะมีกรดเกินในกระเพาะได้กินกล้วยวันละผลจะรู้สึกได้เลยว่าท้องไส้เลิกร้องครวญครางเป็นปลิดทิ้ง 7.โรคลำไส้เป็นแผลแม้แต่หมอก็ยังแนะนำคนไข้ที่เป็นแผลในกระเพาะให้ทานกล้วยเพราะเนื้อที่นุ่มนิ่มของมันไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและยังมีสรรพคุณเคลือบผนังลำไส้ช่วยรักษาแผลให้หายได้เร็วขึ้นด้วย 8.เส้นเลือดฝอยแตกวารสาร The New England Journal of Medicine ตีพิมพ์ผลการวิจัยว่าการกินกล้วยเป็นประจำสามารถลดอันตรายที่เกิดกับเส้นโลหิตแตกได้ถึง 40%